ันนี้มารับลมทะเลเช้าๆอย่างนี้เลยนะลุยกินบางแสนคือเครื่องแน่นมากดูเห็นชิ้นมะพร้าวแล้วคือล่องลอยเลยจ้ะป้าใส่เลยแม่อย่างนี้เลยมีอ้วนพากินสวัสดีครับพี่หมีจากช่องหมีอ้วนพากินนะครับวันนี้มารับลมทะเลเช้าเช้าอย่างนี้เลยนะครับตอนนี้ไม่ถึง8โมงนะทุกคนต้องบอกเลยว่าวันนี้จะพาไปตะลุยกินบางแสนร้านลับร้านอร่อยทั้งหมดเลยไม่เอาร้านฮิตร้านเด็ดอะไรนะจะเอาเป็นร้านลับร้านอร่อยจะพาทุกคนไปกินของอร่อยนะครับบางแสนนะแล้วก็วันนี้นะครับบอกเลยว่ามาออกมาแต่เช้าเพื่อจะมากินร้านเจ๊เจียงเธอร้านเจ๊เจียงคือดีมากนะครับกระดูกหมูกุ้งเนี่ยเขารีวิวว่าหวานมากๆข้าวต้มโจ๊กไข่ลวกไปกันเลยครับร้านแรกวันนี้เจ๊เตียงบางแสนจ้าตอนนี้นะครับเรามาถึงร้านเจ๊เตียงแล้วคนแน่นมากแกพอทุกคนอ่ะอย่างที่บอกนะครับว่าคนโลโก้ที่นี่นะครับคนพื้นที่นี่เขามากินข้าวที่นี่หมดเลยนะครับแล้วก็ซื้อกลับบ้านด้วยนะครับวันนี้นะครับได้สั่งไปเป็นข้าวต้มนะครับเป็นข้าวต้มรวมมิตรซี่โครงทะเลนะครับแล้วก็มีโจ๊กด้วยโจ๊กรวมมิตรนะครับไข่ลวกโอวัลตินสั่งแน่นเลยนะครับอาหารเช้าวันนี้นะครับแล้วก็บอกเลยว่าตอนนี้บรรยากาศดีมากนะครับเพราะว่าลมทะเลมันเข้าอ่ะเหมือนน้ำขึ้นด้วยตอนนี้นะครับดีมากเลยฟิลดีมากแล้วแบบเนี้ยกินริมเลตรงเนี้ยอยากแผ่นกล้องมาให้ดูจังเลยเนี่ยคือเธอบรรยากาศมันดีมากเลยนะเอาอะไรมาไม่น่ากินข้าวอ่ะมันดีอ่ะอากาศดีบรรยากาศน่ากินข้าวเช้าๆลมดีๆขับรถมากินขับรถจากโรงแรมมา5นาทีเองผ่านมอบูมาแป๊บเดียวโอเคครับเดี๋ยวรออาหารมาเพราะทุกคนตอนนี้ก็คือร้านเขาเปิด 7:30 นแล้วตอนนี้เบ้นมาถึงเนี่ย 7:27 พร้อมกันทุกโต๊ะเลยตอนนี้มาแล้วนะครับนี่เป็นข้าวต้มนะครับของเบสแล้วก็อันนี้เป็นโจ๊กนะครับน่าจะพิเศษเหมือนกันเลยเพราะว่าเธอคือเครื่องแน่นมากดูดีแบบสุดๆอันนี้ก็แน่นเหมือนกันน่าจะมีซี่โครงอยู่ข้างในด้วยนะครับมาเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยอู้ซี่โครงใหญ่มากแม่อู้น่ากินมากแล้วกุ้งแบบสดๆเลยขอชิมหน่อยนะอยากใส่พริกไทยจังเลยอ่ะมีปะใส่พริกไทยโรยลงไปนิดนึงนะทุกคนน่ากินมาชิมกันหอมมากสมกับที่ร้านของคนเยอะการกินอะไรแบบนี้เช้าๆมันดีว่ะหมูอ่อนไปอันอื่นไม่ได้เลยคำนี้ฉันให้เธอมากินด้วยกันกับฉันนะอร่อยจนเครียดมาเมนูโจ๊กครับเหมือนกันแต่อยากกินเนื้อข้าวดูว่าเป็นยังไงอ่ะอ้ำเนื้อข้าวดีเนื้อข้าวนุ่มมีซี่โครงเหมือนกันเบลอเลยเนื้อข้าวดีดีอันนี้เป็นโอวัลตินกับไข่ลวกสั่งมาอย่างหนึ่งเธอฉันอยากพวกเธอดูอะไรรู้ป่ะนี่จ้ะซี่โครงกระดูกหมูเธอดูดิมันน่ากินมากเลยเนาะมันเปื่อยมากมันไม่ต้องแทะเลยแกเธอดูหลุดออกมาเป็นท่อนเป็นชิ้นอย่างนี้เลยเธอฉันเข้าใจนะว่าร้านเนี้ยถ้าใครมาสายอ่ะตอนเนี้ยรอคิวแล้วหน้าร้านประมาณ10คนแล้วตอนนี้นะแนะนำว่าให้มากินใครมาบางแสนเช้าๆนะครับแนะนำว่าให้มาทานอร่อยจริงๆโจ๊กอร่อยใช่ไหมดีโจ๊กข้าวนุ่มมากแกแล้วเครื่องแน่นกุ้งปลาหมึกคือประทับจิตมากราคาไม่ต้องไปกังวลราคาน่ารักแต่ที่ควงหมูอะ number one สุดๆฉันยอมใจร้านนี้เวอร์แบบเวอร์ออกมาจากร้านเจ๊เตียงแล้วนะเธอฉันอยากให้เธอเห็นภาพบรรยากาศด้านข้างฉันขอไม่หันหน้าไปแล้วกันนะคนเยอะมากเธอ
คนเยอะมากจริงแล้วที่สำคัญนะถ้าใครจะกินพิเศษชอบกินกระดูกหมูแบบเปื่อยหลุดนะเธอสั่งพิเศษกระดูกหมูเลยแต่ก็ห้ามพลาดอีกเพราะกุ้งหวานมากกุ้งหวานมากกุ้งดีมากนะครับร้านคือแบบเธอห้ามมาสายอ่ะฉันพูดแค่นี้ถ้ามาสายเธอเสร็จเลยรอคิวกลับไปต่อโกปีจ้ะหลังจากที่เมื่อกี้เราออกจากร้านที่เราไปกินมาเนาะเมื่อกี้เนาะร้านโจ๊กเนาะแล้วก็ร้านเจ๊เตียงนะครับที่เราไปกินมาเนาะตอนนี้พออยู่ที่ร้านประมงพื้นบ้านนะครับอ่างศิลาเนาะมาเจออันนี้คืออันนี้คือเด็ดมากเลยนะแกคือต้องมากินใครมาอ่างศิลามาชลบุรีนะครับต้องมากินมากๆร้านเจ๊ขวัญนะครับไข่หมึกย่างปี๊บใช่ไหมครับขายมานานกว่า20ปีอันนี้คือของพื้นบ้านจริงๆเลยต้องมากินนะครับห่อใบตองแบบนี้จะหอมมากๆนะครับคือหาอยู่เหมือนกันแล้วเมื่อกี้ที่เราบอกเราไปกินโกปีนะเธอฉันบอกเลยคนเยอะมากมีแต่คนกรุงเทพมากินทั้งนั้นเลยแล้วคนแน่นไม่มีที่จอดรถเลยไปมา2ร้านนะครับมีโกปีแล้วก็ไม่รู้อีกร้านนึงอ่ะเป็นร้าน2อย่างอ่ะโกปีเหมือนกันอ่ะทั้ง2ร้านแน่นมากฉันเลยสละสิทธิ์ขอมากินอันนี้ตามใจเราดีกว่าแนวทางของเราโกอันใช่โกอันคุณแม่ไปมา2ร้านไม่มีที่จอดรถเลยแม่คนเยอะมากถ้าแต่คนรอหน้าร้านเต็มเลยครับแม่ล้นออกมาเลยแกดูควันนี่ร้อนๆเลยจะออกจากเตามาหืมน้ำจิ้มอร่อยมากคนพี่เขาสมให้สองอันหืมอร่อยน้ำจิ้มมีความหอมแล้วก็มีความหวานจากน้ำจิ้มสีแดงนิดนึงอร่อยน้ำจิ้มวันต่อวันเลยใช่ไหมครับนี่ทุกคนไข่ปลาหมึกย่างใบตองหอมๆร้านเจ๊ขวัญ นะครับไข่หมึกย่างตลาดเก่าอ่างศิลาต้องมาเดินมาสุดเลยตรงหน้าห้องน้ำอยู่บนสวนอาหารหน้าห้องน้ำฉันชอบอ่ะอร่อยตอนนี้เราอยู่ที่ร้านทับทิมกรอบสยามนะครับก็อยู่ตรงข้ามวัดนี่เลยวัดอ่างศิลาเลยนะครับจอดรถหน้าร้านเลยเรียบร้อยนะวันนี้เดี๋ยวเราจะสั่งกันเดี๋ยวขอดูเมนูนิดนึงเอาทับทิมสยามครับผมถ้าใส่สลิ่มด้วยได้ไหมเอาใส่สลิ่มด้วยครับผมแต่ว่าในนี้ก็คือใส่มะพร้าวอันนี้ด้วยแล้วใช่ไหมครับโอเคครับ1ที่ครับผมอยากกินมากเพราะว่าดูสีดีแล้วเห็นแล้วดูน่ากินมากนู้นนู้นนู้นอันนู้นเต็มเลยในถ้วยนู้นป่ะเดี๋ยวรอ1ถ้วยมาแล้วจ้ะร้านทับทิมสยามแม่แบบจุกคือเห็นชิ้นมะพร้าวแล้วคือล่องลอยเลยจ้ะตาล่องลอยเลยเพราะอยากกินมากมาเลยจ้ะใส่สลิ่มด้วยนะครับถ้วยนี้50หอมควันเทียนมากกว่าชิ้นมะพร้าวผมกินอบควันเทียนมากมีชิ้นมะพร้าวแกอร่อยมากขอชิมสลิ่มหน่อยนะครับมาสลิ่มประทับใจอร่อยหอมกลิ่นฟันเทียนหอมละมุนขึ้นไปทั้งหัวเลยแต่ทับทิมกรอบนี่อร่อยกรุบกรุบตัวแห้วดีกินมากอร่อยมากเลยค่ะตอนนี้ไม่มีใครนอกจากเราป่ะเดี๋ยวเราไปอินทนินต่อเลยไปเลยค่ะนี่ทุกคนซื้อน้ำลูกหม่อนไป1ขวดครับนี่พี่เขาวางไว้ตรงนี้เลยเย็นๆเลยนี่ครับ
น้ำลูกหม่อนสดนะครับพี่ก็บอกว่าออกเปรี้ยวๆนิดนึงอาจจะอมหวานๆหน่อยๆแหละนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยไฮไลท์เลยคือหยิบชิมฟรีขอชิมหน่อยนะออกเปรี้ยวหวานๆอร่อยอีกลูกนึงไปเดี๋ยวเราไปอินเดียกันครับตอนนี้นะครับเราถึงร้านอินเดียนะครับเป็นอินเดียโคซิลเดนของอานศิลานะครับเป็นเขาน่าจะโคอะไรบางอย่างกับจุฬาลงกรณ์นะครับเห็นเขาบอกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะครับของจุฬาลงกรณ์นะครับเราไม่แน่ใจว่าเราเดินต้องเดินไปตรงนู้นหรือเปล่านะตรงสวนต้นไม้ตรงนู้นนะแต่บอกเลยว่าตอนนี้ลมดีมากๆลมเย็นมากเพราะว่าตรงนี้เป็นชายทะเลเลยนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะเป็นตลาดปลาอ่างศิลาที่เขาทำใหม่กันพวกขายกุ้งปลาหมึกอะไรพวกนี้นะครับแล้วตรงนี้ต้นไม้เยอะมากเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวบ้านเนี่ยจะเป็นบ้านทรงเก่านะครับเดี๋ยวเราเข้าไปสั่งกันเพราะวันนี้เราเอาแก้วมาจ้ะปะเดี๋ยวเราเข้าไปสั่งกันครับอุ้ยร้านเขาน่ารักจังเลยอ่ะสั่งเรียบร้อยแล้วออกมาเดินเล่นข้างนอกจริงๆข้างบนก็นั่งได้นะเป็นโอเพนแอร์แต่ว่าอยากนั่งนอกมากกว่าวิวมันดีอะวิวมันดีมากนั่งตรงนี้ได้ไหมตรงนู้นเหรอโหเดินไกลเลยนะหุ้ยลมดีอะลมดีมากทุกคนอ้าวดังแล้วยังเดินไม่ถึงที่นั่งเลยแล้วเราก็ได้เครื่องดื่มมาแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวสั่งเป็นช็อกโกแลตเย็นไม่หวานเลยนะครับของอินทนินท์นะครับต้องบอกเลยว่าช่วงอวดของแก้วนี้นะครับเป็นแก้วของอินทนินท์คือเป็นคนที่ชอบมากแล้วคอลเลคชันเนี้ยเขามีอยู่4สีมีแบบภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้สุ่มซื้อได้ภาคอีสานแล้วตรงใจมากเพราะชอบมากนะครับเป็น FC อินทนินท์มากๆเพราะว่ากาแฟเขาเข้มข้นโกโก้ก็อร่อยเอสเปรสโซ่ไม่ต้องพูดถึงดีสุดๆนะครับก็บรรยากาศดีมากๆนะครับที่นี่แล้วถ่ายรูปมาสวยมากแกเดินถ่ายประมาณแบบ 20-30 ช็อตแล้วอะเออแป๊บเดียวอะลองคิดดูนะครับตรงนี้แบบอากาศดีแล้วมันมีกลิ่นทะเลหน่อยๆนะอันนี้ก็แล้วแต่นะใครชอบก็มานั่งแต่ใครไม่ชอบกลิ่นทะเลกลิ่นเค็มๆอะก็ไปร้านอื่น โอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวขอจิบเครื่องดื่มเย็นๆก่อนเดี๋ยวเราไปกันต่อกันครับผมไปเลยมาถึงร้านนะครับเจเปิ้ลฮาร์ดวอนนะได้บัตรคิวมาเรียบร้อยวันนี้คิว24นะครับมาเที่ยงตรงพอดีเป๊ะฉันมาถึงฉันไม่ได้นั่งโต๊ะฉันได้ยืนรอคิวแรกเธอเป๊ะเลยนะคิว24นะครับวันนี้จะสั่งนะครับเมนูหลักๆเลยก็จะเป็นกั้งทอดกระเทียมปลาหมึกผัดไข่เค็มอาจจะเป็นไข่เจียวปูก้อนเดี๋ยวดูอีกทีแต่ปูผัดผงกะหรี่ต้องมาต้มน้ำยังไม่มีเลยต้มยำปลาหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจอ้วนทั้งเยอะแหละมา2คนโอเคเดี๋ยวดูกันที่โต๊ะเลยแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ร้อนระอุมากแกฉันว่าประมาณ 30-40 องศาตอนนี้ร้อนมากเดี๋ยวสั่งก่อนนะแป๊บนึงหลังจากที่เรารอประมาณสัก10นาทีนะครับได้เข้ามานั่งแล้วแต่การนั่งเนี่ยในร้านของเจเปิ้ลเนี่ยต้องรอการทำอาหารอีกนะครับก็น่าจะประมาณสักครึ่งชั่วโมงอันนี้ก็บวกๆไปเลยนะครับใครที่มาช่วงเที่ยงนะอันนี้เราเข้าใจเนาะว่าแบบทุกคนก็หิวข้าวช่วงเที่ยงช่วงบ่ายอยู่แล้วอ่ะเนาะก็ถ้าใครสะดวกใจที่จะรอคิวก็มานะครับแต่วันนี้เบสจะมารอคิวให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าเออกระบวนการนะครับการรอคิวหรือว่าการสั่งอาหารร้านเจเปิ้ลเนี่ยเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็เข้ามานั่งรอแล้วก็เดี๋ยวนั่งคุยกันอะไรอย่างงี้ก่อนประมาณสักครึ่งชั่วโมงครับเดี๋ยวรออาหารมาครบๆเดี๋ยวจะถ่ายรีวิวแบบเจาะๆให้ดูเลยว่าน่ากินแค่ไหนครับเมนูแรกนะครับกั้งทอดกระเทียมแม่อย่างนี้เลยค่ะกัวกั้งตัวใหญ่ๆนะครับแล้วก็โรยกระเทียมเจียวมาแบบหอมมากๆมาชิมกันเลยจะบอกว่าเนื้อกั้งดีๆๆๆๆมากๆเพราะว่ามีความหอม
เราไม่ต้องแกะเองกั้งถอดมาทั้งตัวผัดกระเทียมแบบหอมๆแล้วโรยกระเทียมเจียวมาเพิ่มอีกอันนี้ไม่ใช่กระเทียมสำเร็จนะเป็นกระเทียมที่เขาเจียวเองอร่อยมากเป็นบอกเลยฉ่ำเนื้อกั้งมีความฉ่ำในปากสูงมากๆมาเมนูถัดมาปลาหมึกผัดไข่เค็มค่ะคำใหญ่ไปเลยแม่ปลาหมึกมีความวงใหญ่มีความสดอันเนี้ยต้องบอกเลยว่าเขาจะออกรสจัดนิดนึงคือรสเค็มนะครับแต่นำมาเป็นพิเศษเลยเพราะว่าเขาใช้ไข่เค็มจริงๆเขาไม่ได้ใช้ไข่แดงเนาะถ้าเป็นแบบบางร้านเขาจะใช้ไข่แดงมาผสมนะครับให้มันดูเข้มข้นมากขึ้นแต่อันนี้ไข่เค็มจริงๆมาอันนี้ไฮไลท์เลยท่านต้องการกินอันนี้เท่านั้นเพราะท่านชอบมากเนื้อปูผัดผงกะหรี่เนื้อปูก้อนนะนี่ค่ะจับเลยค่ะแม่หน้าอีสแค่ไหนมาเลยค่ะจะบอกว่าอะไรบ้างมีความหอมนมผงกะหรี่เขาใช้ยี่ห้ออย่างดีน่าจะเป็นยี่ห้อตาช่างหรือตามือนี่แหละดีอันนี้ผงกะหรี่รู้เลยว่าเขาใช้ของดีมันถึงหอมแบบนี้อันนี้ดีมากฉันว่าน่าจะใช้ตาปืนผงกะหรี่ยี่ห้อตาปืนชัวหอมแบบนี้อร่อยเนื้อปูสดมากไม่ต้องพูดถึงเลยมาหอยจ้อปูเนื้อปูครับที่มันชิ้นเนื้อปูเยอะมากในก้อนมีแต่เนื้อปูทั้งนั้นเลยไม่มีเนื้ออื่นเลยหอมน้ำจิ้มบ๊วยออกรสแรงไปหน่อยแต่ก็ถือว่าใช้ได้เข้ากันอันนี้คือน้ำจิ้มบ๊วยสูตรชลบุรีเหรอใช่มันจะเป็นหน้าตาแบบนี้หรอจะไม่หวานเลยมันจะออกรสจัดรสจัดคือหวานแหลมแล้วตามด้วยออกเปรี้ยวบ๊วยนิดเดียวอ่ะถือว่าดีนะจอปูนี้ควรสั่งค่ะแล้วก็ปูผัดผงกะหรี่เดี๋ยวเหลืออีกเมนูนึงแกงส้มไข่ปลาริวกิวเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูนะครับมาสดไอ้นี่ดีกว่าไข่ปลาริวกิวแม่ก้อนเบ้งจะบอกว่าเลยว่าตัวไข่ปลาดีมากแต่ว่าหนึ่งอย่างที่ไม่ฉันไม่ค่อยชอบอย่างนึงก็คือถ้าเป็นแกงส้มของชลบุรีระยองเนี่ยเขาจะชอบใส่ใบมะกรูดอันนี้คือรู้เลยนะว่าเป็นแกงส้มของชลบุรีระยองแล้วก็แถบทางทะเลตอนแถวภาคกลางเนี่ยเขาจะชอบใส่ใบมะกรูดอันนี้ฉันไม่ค่อยชอบกลิ่นใบมะกรูดหอมแต่ไม่ชอบนะใครที่ชอบใบมะกรูดก็แล้วแต่นะอร่อยแต่ติดอย่างเดียวเรื่องใบมะกรูดไม่โอไม่ปื้มไม่ปื้มหลังจากที่อิ่มหนำสำราญกับเจเปิ้ลหาดวอนแล้วนะครับอร่อยจริงกับข้าวเขาอร่อยติดอย่างเดียวแกงส้มเป็นอย่างนี้เลยแถบชลบุรีระยองชอบเป็นอย่างนี้แหละจะมีกลิ่นใบมะกรูดเนี่ยอันนี้ส่วนตัวนะไม่ค่อยชอบแต่กั้งทอดกระเทียมหอยจ้อปลาหมึกผัดผงกะหรี่ไม่ใช่ปลาหมึกผัดไข่เค็มปูผัดผงกะหรี่ดีมากทุกอย่างดีหมดติดแกงส้มอย่างเดียวนิดเดียวแค่นั้นเองนะครับแต่เดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะไปกินหอยนางรมป้าอ้วนทำสดๆแกะสดๆยำใส่ถ้วยให้เราเลยไปกินกันอร่อยมากอ่างศิลาค่ะอ่ะแล้วเราก็มาถึงร้านป้าอ้วนแล้วนะครับวาร์ปจากร้านคุณเปิ้ลมานะครับเจ๊เปิ้ลมาเนาะตอนนี้นะครับอยู่หน้าร้านป้าอ้วนแล้วจอดริมข้างทางแต่ว่ารถติดมากแกเข้าอ่างศิลาโอ้ยรถติดเลยขนาดนั้นปะเดี๋ยวเราลงไปซื้อหอยนะครับยำหอยใส่ถ้วยให้ป้าอ้วนทำให้สดๆเลยจ้ะไปกันเลยจ้ะลงรถเลยจ้ะปะแม่ซึ่งครับปะนี่นะครับป้าอ้วนแกสดๆเลยจ้านั่งแกนี่ตัวยังเขียวๆอยู่เลยให้ป้าเอาให้ร้อยหนึ่งนะครับยำสดๆจัดเลยจัดหนักป้ารถติดมากเลยเนาะไม่มีใครแวะป้าเลยเหรอวันเนี้ยหรอแล้วก็มาตามรีวิวใช่หนูมาตามรีวิวไงป้าก็เลยอยากมาชิมให้มันรู้แล้วรู้รอดว่าอร่อยจริงหรือเปล่าร้านป้าอ้วนเห็นเขาบอกว่าเปิดมาเป็น10ปีแล้วใช่ ให้ป้ายำให้นะครับแล้วก็ไม่รู้ป้าจะทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกระบวนการว่าป้าเขาจะยำอะไรยังไงให้บ้างนะครับไปเลยนู่นๆๆไปแล้วหู้ยยำหอยป้าอ้วนใส่น้ำจิ้มสูตรเด็ดลงไปแล้วจ้าอ่ะมาดูว่าชีจะยำยังไงให้บ้างนี่เครื่องเคล้าเอาป้าซอยแล้วเหรอกระถิ่นจะตัดเลยค่ะป้าตัดเลยค่ะสุดๆโอ้ยหิวใส่เลยครับป้าใส่เลยอื้อหือ
เอาครับป้าป้าอ้วนได้ไหมเอ่ยโอเคอันนี้ป้าอ้วนใส่น้ำพริกเผาลงไปแล้วนะครับกระเทียมเจียวป้าแน่นมากอู้เรียบร้อยใช่ไหมคุณป้า อะไรนะคุณป้าขออีกครั้ง พัทยายังอายป้า บังมาก ที่หาใช่ไหมป้าที่หาใช่ไหม เดี๋ยวชิมดูเดี๋ยวรู้เลย เดี๋ยวรู้เลยอ่ะป้าบอกว่าให้คลุกให้เข้ากันอุ้ยเนื้อหอยเยอะมากอ้ายน่ากินมากแกเนื้อหอยเยอะมากอุ้ยป้าเรากินได้เลยใช่ไหมครับเล็กอยู่ครับป้าหอยเยอะเกินหอยเยอะเกินป้าให้เยอะไปหรือเปล่าได้กำไรเลยไหมคะหนูคลุกใส่ถ้วยใหญ่ใหญ่บ้านกันขนาดถ้วยใหญ่ป้าอร่อยอร่อยเลยโอ้ยน้ำลายแตกป้าน้ำจิ้มดีมากเธอร้านป้าอ้วนอร่อยจริงๆแกนี่นะคะใครจะมาต้องเห็นหน้านี้ต้องเห็นหน้านี้ป้าเรียกไหมหนูจอดรถดูป้าให้คนในรูปไหมเห็นป้าใส่แว่นก็เลยจำไม่ได้อีกคำหนึ่งร้านป้าอ้วนนะครับอร่อยมากหอยสดน้ำจิ้มดีเข้ากันกับพริกเผาอร่อยมากเลยป้าถึงว่าคนมารีวิวร้านป้าดังขายเป็น10ปีแล้วครับเยอะมากเดี๋ยวเราไปกันต่อกันครับไปเลยหลังจากที่เราว้ามาจากร้านป้าอ้วนนะครับตอนนี้ฉันบอกเลยว่าอุณหภูมิประมาณ100องศาที่อะไรนะตลาดปลาญี่ปุ่นปะน้อยเธอตลาดปลาบางแสนตอนนี้ความสับสนกับความงงมันอยู่ในโหมดเดียวกันเลยตอนนี้คือร้อนมากนะครับแล้วก็บรรยากาศเนี่ยพอดไปก็ได้บรรยากาศคือแบบเธอคนเยอะมากนะครับแล้วก็กลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นอันนี้บอกเลยว่าชัดเจนแบบ 100% จริงๆนะใครที่อยากจะมาเที่ยวมาเดินเล่นนะครับหรือมาหาของกินสไตล์ญี่ปุ่นน่ะมาที่นี่ได้เลยเดี๋ยวจะพอเก็บภาพบรรยากาศให้แล้วกันนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะแวะร้านไหนเพราะว่าไม่ได้หาข้อมูลมาเลยไปเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันครับว่ามีอะไรน่ากินกันบ้างไปกันเลยป่ะเดี๋ยวเราไปเดินดูข้างในกันครับว่ามีอะไรน่ากินบ้างอันนี้ร้านผักขมอกชีสค่ะลาซานญ่ามันสวีทอันนี้ร้านอะไรอ่ะร้านไก่ทอดพวกเหมือนคล้ายๆฟิชแอนด์ชิปอ่ะอันนี้ปลาทายาเกียวอุ้ยอันนี้น่ากินอ่ะอันนี้คือแบบว่าเป็นโคนใส่ติมอันนี้น่ากินมากอันนี้น่ากินเลยหอยกาบเอ็นหอยปลาหมึกยักษ์มันปูเนื้อแท้ใส่ชีสโอ้อุ้ยอันนี้น่าสนใจอันนี้เห็ดเบิร์นชีสทัฟเฟิลซอสเห็ดน่ากินอ่ะโอ้ดูเห็ดดินู่นนู่นใหญ่มากพิซซ่าเห็ดเหรอเนี่ยโอ้เมนูเห็ดหมดเลยโลเห็ดทัฟเฟิลโอ้แล้วทำไมเห็ดมันดอกใหญ่เลยคุณพี่พันอะไรอ่ะออรินจิเหรอดูดิโอ้ใหญ่มากใหญ่โอ้ยมันใหญ่ไปหรือเปล่าอันนี้นำเข้าใหญ่เพียใหญ่จริงอันนี้นะครับร้านชื่อว่าอะไรคุณพี่อ๋อเป็นร้านเห็ดเนาะเอาง่ายร้านเห็ดเนาะโอ้โหนี่ผัดให้ดูแล้วพิซซ่าเห็ดก็มีชีสเบิร์นเห็ดก็มีแล้วก็มีนี่คล้ายๆอะไรนะโลปะขอบคุณมากๆครับผมอะไรอ่ะเกี๊ยวอ๋อเกี๊ยวซ่าน่ากินอ่ะอยากลองไหมเอาไหม69เกี๊ยวซ่าชุดหนึ่งจ้ะ5ชิ้นห้าชิ้นเราสั่งเกี๊ยวซ่าแล้วนะครับนี่อันนี้5ชิ้น69บาทมาชิมกันไม่รู้น้ำจิ้มจะอร่อยไหมนะอะไรเอ่ยคือความสมดุลอะไรเอ่ยคือความสมดุลอร่อยเนาะไม่น่าเกลียดน้ำจิ้มไม่น่าเกลียดนะอร่อยไปเดี๋ยวเราไปชิมร้านอื่นกันต่อติดตามด้วยไหมไม่ไหวจ้ะ
อร่อยชอบนะเจ้าชอบดีแต่ไม่ชอบอย่างนึงอากาศร้อนร้อนมากปะเดี๋ยวเราไปเข้าซอยกลางกันว่ามีอะไรน่ากินอีกอุ๊ยนี่อันนี้พาไปกินเมื่อเช้าไข่ปลาหมึกห่อใบตองแจงร้อนของขึ้นชื่อนะครับที่นี่ก็มีขายแจงร้อนไม้ละ15 บาท7ไม้ร้อยมาต่อนี่คืออะไรอุ๊ยอันนี้ดังนี่ที่เอาปลาหมึกไปทับใช่ไหมใช่เอากุ้งเอาปลาหมึกไปทับเนาะซุปโป้เซมเบ้สุดๆเออคิวแน่นเวอร์มาค่ะพามาทุกคนมาดูนะครับว่ามีอะไรนะบ้างใครดูคลิปนี้จะได้ตัดสินใจว่าแบบควรมาเที่ยวมาเล่นไหมอะไรอย่างงี้มุมนี้ก็สวยนะมุมนี้ก็ดีนะอันนี้คกขนมโป๊กสิงคโปร์อันนี้เป็นชอบกินมากของโปรดนะครับมี2รสรสนี้จะเป็นเข้มข้นกว่าแล้วก็รสนี้จะเป็นหอมชีสมากๆนะครับสีเขียวของโปรดเลย2ชิ้นนี้เฟเวอริตของเบนมากที่นี่ก็มีขายนะครับขนมญี่ปุ่นมีทุกอย่างเลยน่ารักครบแล้วทุกคนหลังจากที่วันนี้เราพาไปตลอนบางแสนอ่างศิลาทั้งหมดเลยนะครับพาทุกคนไปกินร้านโลโก้ตั้งแต่เช้าๆดูตั้งแต่7โมงนะครับจนตอนนี้ประมาณเกือบ4โมงเย็นแล้วอากาศร้อนแบบระอุมากเดี๋ยวจะบ้าตายร้อนแบบพีเตอร์แตกร้อนจริงโอเคนะครับวันนี้ก็พามาจบกันที่ตลาดปลาญี่ปุ่นนะครับนะมีของกินญี่ปุ่นเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็โซนตลาดปลาฝั่งนู้นนะครับก็เป็นอาหารทะเลแหละเป็นสดๆซาซิมิอะไรก็ว่ากันไปนะครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องให้ด้วยนะครับใครที่ชอบให้พี่หมีนะครับพามาเที่ยวพามากินแบบนี้หรืออีกหรือว่าพาไปร้านที่พี่หมีชอบนะครับร้านที่อร่อยสำหรับพี่หมีเป็นร้านโลโก้ราคาน่ารักนะครับเดี๋ยวพาไปอีกนะวันหลังเนาะแล้วก็ใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องให้ด้วยนะครับหรือใครอยากแนะนำร้านคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับผมเดี๋ยวพี่หมีจะพาไปกินทุกร้านเลยนะครับผมบ๊ายบายโอ้ยเอาใหม่อ่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปเอาไม่เอา